เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันวานนี้ได้พูดลักษณะศีลที่เราเจริญศีลแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทองซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสิณแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราพุทธบริษัทซึ่งเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีหรือว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่ประการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอวิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกสิณอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงแนะนำให้ใช้ทําฌานถึงฌาน4แล้วก็เมื่อจิตทรงฌาน4แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันธ์5เทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌาน4นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌาน4โดยเฉพาะเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌาน4อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌาน4ได้โดยง่ายบางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌาน4ได้ทั้งนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะพึงใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระอรหันต์เพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตอินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล
ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรรคผลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็วแต่ความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาท4คือ1ฉันทะมีความรักคือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กสิณเป็นอารมณ์ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนี่ถ้าขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนี่ยฉันทะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดถึงกสิณกองนั้นรูปลักษณะของกสิณกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรักทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสนไกลแล้วก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื้องกรายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักมันเกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกกองก็เหมือนกันถ้าเราต้องการฌานสมาบัติ หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ก็ใช้อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานสี่นี่ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทันมันคิดนอกรูปนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันไอ้เรื่องจิตที่นอกรูปนอกตู้นอกทางนี่และนอกรีดนอกรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึงกระไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิตามานก็ทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไรเพียรพยายามค้ำเข้าเราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสิณและกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรือยัง
กำลังใจสี่ประการนี้แหละท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตามปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่กำลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอฉันทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสิณด้วยความพอใจและพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสิณกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่แต่นี้ถ้าหากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะต้นหมายความยังไม่จับอารมณ์ฌาน4แต่ว่าใช่ที่บาท4นี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกสิณพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วหลังจากนั้นก็จิตมาใคร่ครวญขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงทราบจงหาที่ได้หาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันธ์ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ไม่ก็ตายได้ก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานที่ว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราจะไปพระนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำลายทุกข์ต้องทำลายเหตุไม่ก็การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีผลดังนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็อย่ามองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ของมันมากขึ้นเป็นโสดนะมันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็น
แต่เรากับคุยมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่เขาแต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปยำก็ไปกันใหญ่ เป็นอันว่าทุกข์มาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือ1อยากมีคู่ครอง2อยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษอยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเลี้ยงพอประทังกายสร้างความเจริญในฐานะไม่ได้เกียรติกายเกินไปถึงกับที่เรียกกันว่าโลภคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินโดยสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดท่านั้นเนื้อจิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิฆาตเคียงฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ในอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับภรรยาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากมันเสีย ตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดีกำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลภของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกันและถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จนเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจำต้องหาเราจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้โดยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มาไรใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้ที่เราตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการที่สององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตร
ตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรก็แค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการนินทาการชมมันไม่มีผลทำให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีเขาติแล้วว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมคนดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยเฉยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่ช่างเขาเถอะมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินทั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องถึงกันเราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนี่ทางเป็นรังของโรคปะพังคนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรกเราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกำลังจะตายมันกำลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานจิตเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแล้วก็เลิกคิดเสียจับภาพกสิณเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์สนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามรรคผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทั้งสองอาการทั้งกสิณและวิปัสสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราพิจารณาถูกและผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่าถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าเราจะใคร่คนดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดีแต่คิดตัวว่ากายของเรานี้มันยังจะพังแล้วเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสมาตั้งหลายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอริยสัมมาสัมโพธิญาณ
เวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารไม่ห่วงใยในชีวิตและเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มันได้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดจิตจับกสินพอมีกสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามอารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปฌานและรูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์ที่สร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่นมีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบาจิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงกิจนั้นเป็นกิจที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนารมที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเส้นได้เมื่อไรร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอรบันดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญาต์เราก็พูดกันมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญสำหรับเรื่องกสิณนี้ถ้าเราจะพูดกันเป็นนานมันก็ยืดเยื้อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกสิณกับการพิจารณาสลับกันไปถ้าว่าใจของท่านทั้งหลายทรงอยู่ในทิฏฐิบาททั้ง4ประการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน7วันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงทิฏฐิบาท4ได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปี เป็นเรื่องความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดีสำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็จะขอขึ้นพระกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งตอนที่จบไปเป็นเรื่องของอานาปานสติกรรมฐาน
ความจริงอานาปานุสติกรรมฐานเป็นบาตรต้นแต่ได้ว่ามาตอนท้ายก็เป็นรูปผสมเพื่อจะให้ท่านหลายได้รับทราบว่าการพอใจในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งใน40กองเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคือเป็นอรหัตผลได้ทุกจุดโดยไม่ต้องวิ่งไปหาอย่างนนหาอย่างนี้สำหรับวันนี้ความจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นนโยบายการซื้อการขายเสียงกันเท่านั้นเองการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีความมุ่งหมายในความร่ำรวยมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าจะให้คนผู้รับฟังสูญเสียทรัพย์สินให้น้อยที่สุดที่เพียงน้อยได้ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นถ้าผมมีทรัพย์พอผมจะทำแจกฟรีทั้งหมดเพราะว่าเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรจะเสียเงินเสียทองแต่ว่านี่จะต้องเสียเพราะต้องใช้สตังค์ซื้อคัสเศษและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆจึงได้ให้เสียเงินคัสเศษละอัตราน้อยที่สุดเพลงเขาขายคัสเศษละ35บาทแต่ว่าธรรมะของเราเพียงคัดเศษ25บาทคิดเฉลี่ยแล้วไม่ขาดทุนก็บุญตัวเป็นอันว่าการให้ธรรมเป็นทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าย่อมชนะทานทั้งหมดวันนี้ก็อยากขอเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติรวม5อนุสติด้วยกันมาชี้แจงแก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อมีความเข้าใจในการเจริญพระกรรมฐานในตอนก่อนผมเคยพูดไว้แล้วว่าเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเราสามารถจะนำพระธรรมกรรมฐานกองนั้นเป็นบาตรเข้าถึงอรหัตผลได้แต่ว่าอาศัยบุคคลผู้รับฟังที่ไม่ฉลาดมีมากพูดแล้วพูดอีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจที่มาเปลี่ยนกันใหม่จับจุดกันเลยว่าจุดไหนจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงวันนี้ก็ขอใช้ลูกผสมนั่นก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าทุกอย่างทั้ง5รายการนี้ทรงตัวในจิตของท่านท่านก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสกิทาคามีในเบื้องต้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นเป็นอรหันต์ง่ายๆและต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอนาปานุสติกรรมฐานเสียถ้าหากว่าท่านลืมขึ้นต้นโดยอานาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกับท่านว่าเหมือนกับว่าท่านจะไปปลูกบ้านในอากาศมันไม่มีจุดยืนไม่มีจุดตั้งอานาปานุสติกรรมฐานเหมือนกับแผ่นดินถ้าเป็นอาคารถ้าเป็นเรืออานาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกับน้ำท่านจะต่อเรือเล็กต่อเรือใหญ่วิ่งไปตามกระแสน้ำจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมีเครื่องยนต์หรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามต้องมีน้ำเรือจึงจะวิ่งได้
ข้อนี้อุปมาชั้นใดกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาแล้วจงอย่าทิ้งอานาปานุสติกรรมฐานวันนี้ขอพูดพุทธานุสติกรรมฐานก่อนบางทีก็จะบวกทั้ง3อย่างทั้งธรรมาและสังขารเลยสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีธรรมานุสติกรรมฐานก็ดีสังขารุสติกรรมฐานก็ดีมีการปฏิบัติได้2แบบแต่แบบที่จะพึงสอนนี้มีความมุ่งหมายในขั้นสุขาวิปัสสโกเพราะว่าหลักสูตรอภิญญา6วิชา3ปฏิสัมภิทาญาณมีอยู่แล้วนั่นเป็นกีฬาสมาธิเนื้อแท้จริงๆก็คือสุขวิปัสสโกนั่นเองสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานปฏิบัติได้สองในคือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงค์นี่อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ใคร่ครวญนี้จะทรงจิตอยู่ได้ในขั้นอุปจารสมาธิหรือว่าปฐมฌานเป็นอย่างสูงแต่หากว่าจะใช้อารมณ์เพ่งก็สามารถจะทรงอารมณ์ได้ถึงฌาน4ฉะนั้นขอนักปฏิบัติควรทำทั้ง2อย่างเวลาใดที่จิตของท่านตั้งใจเพื่อความสงบไม่อยากจะคิดก็จิตไปจับรูปพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีที่เรามีความเคารพถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธถ้านึกถึงพระธรรมภาวนาว่าธัมโมถ้านึกถึงพระสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติคือจิตมีการทรงตัวแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติก็จงอย่าบังคับจิตว่ามันจะถึงจุดนั้นจุดนี้จะถึงสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับนี้คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนามสมาธิซึ่งเป็นฌานด้วยฌาน1ฌาน2ฌาน3ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็พังด้วยกันทั้งหมดนะไม่มีทางจงตั้งใจไว้ว่าสมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจอารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่างเราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้นต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุขถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่าวันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้นั่นมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตคืออุทธัจจกุกกุจจะถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริงๆความกลุ้มมันก็เกิดแทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถภาวนามันก็เลยกลายเป็นจิตพล่านไปขาดทุนตอนนี้ต้องจำให้ดีวิธีที่จะดีที่สุดนั่นก็คือนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินไปบินธรรมบัตรเดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดีเอาจิตจับกับคำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆไว้เป็นปกติอย่าให้อารมณ์คลาดจากอนุสติทั้ง3ประการถ้าการของท่านทรงได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานผมได้เคยบอกมาแล้วว่าฌานนังประการเพ่งเนื้อในหนึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยฌานก็คืออารมณ์ชินอยู่ในคุณธรรมที่เราต้องการเรียกว่าฌาน
ในการที่อารมณ์ของท่านจะเข้าถึงพระโสดากับสกิทาคามีอารมณ์ที่จะทรงตัวจริงๆก็แค่ปฐมฌานเท่านั้นเมื่ออารมณ์จิตถึงปฐมฌานแล้วท่านก็เป็นพระโสดาสกิทาคาได้ขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเราจะต้องมีอารมณ์ชนะความเลวไว้เสมอจงอย่าคิดว่าจะยอมรับอารมณ์ซ่านไปสู่อารมณ์อื่นตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลาเล็กน้อยถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปขันห้าทั้งหลายไม่มีความหมายสำหรับเรามันเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็พิจารณาเสียก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุ4แบ่งแยกไปด้วยอาการ32มีวิญญาณธาตุคือจิตเข้ามาอาศัยอยู่มันเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำตั้งเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังเราจะมาสนใจอะไรกับการพังของร่างกายหรือร่างกายที่มันจะพังมันมีการสุดโสมมันเป็นของไม่ดีถ้ามันดีจริงๆแล้วก็เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายตอนนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราห้ามปรามมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันกับเราเป็นศัตรูกันกิเลสตัณหาอุปาทานมันหลอกให้เราเข้ามาสายกายที่เต็มด้วยความโสโครกไม่มีสภาวะทรงตัวกายเกิดเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีเป็นมนุษย์คนดีไม่ใช่แดนความสุขแดนของความสุขจริงๆก็คือพระนิพพานการจะไปพระนิพพานเขาทำกันยังไงมองเห็นโทษของร่างกายของตนว่ามันสกปรกไม่มีการทรงตัวมองเห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่ามันมีสภาพสกปรกไม่มีการทรงตัวในที่สุดก็สลายเหมือนกันเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันเป็นปัจจัยที่เราจะพึงอาศัยในชาติปัจจุบันแต่ถ้าว่าอาศัยอย่างร้อนร้อนไม่ใช่อาศัยแบบเย็นเรามีทรัพย์มีสินแล้วก็มีความร้อนใจอยู่เสมอมีเสื้อตัวเดียวมีกางเกงตัวเดียวเราก็ยุ่งกับเสื้อแล้วก็ยุ่งกับกางเกงจะหามันมาได้ต้องทำเงินทำทองด้วยความเหนื่อยยากใช้มันแล้วมันเก่าทุกวันมันสกปรกเราก็ต้องซักตากให้แห้งแล้วก็นำมารีดเสื้อกางเกงเพียงตัวเดียวมันก็สร้างความยุ่งนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็หันมาดูร่างกายของเราโอ้หนอที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่เนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เราคือจิตที่เข้ามาสิงสถิตในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีความเสื่อมลงไปทุกวันมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของดีความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ดีเรามาเกิดด้วยความโง่ที่หลงไหลใฝ่ฝันคำแนะนำของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมจึงมีทุกข์ไม่สางไม่ซาขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้เราจะไม่พึงปรารถนามันต่อไปตายแล้วคราวนี้ตายไปเลิกกันสำหรับร่างกายที่เต็มด้วยความโสโครกสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานเราจะไปนิพพานได้ทางไหน 1. ตัดราคะความรักไปร่างกายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นร่างกายของชาวบ้านร่างกายของเรามันมีสภาพเหมือนกับส้วมเดินได้
รายการที่สองตัดโลภะความโลภความทะเยอทะยานเพราะว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เลยตัดความโกรธความพยาบาทคิดจองล้างจองผลาญกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยบันดาลความสุขเป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์เริ่มโกรธอารมณ์ก็กลุ่มถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราบ้างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ในเมื่อเรามีศัตรูถ้าเราจะคิดให้เขาตายมันก็ไม่ยากคนทั้งโลกจะเราจะแช่งให้ตายซะทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องไปเรียนวาจาคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราแช่งเขาหรือเราไม่แช่งเขาก็ตายเราต้องการให้เขามีความทุกข์เราจะบันดาลหรือไม่บันดาลเขาก็มีความทุกข์ทุกข์เพื่อความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกข์เพราะร่างกายของตนจะต้องตายแล้วก็จะไปนั่งโกรธทำอะไรเลิกโกรธเสียใครจะเลวก็เชิญเลวเชิญเลวไปแต่ผู้เดียวฉันไม่ยอมเลวด้วยโมหะความหลงปลงลงไปว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของยั่งรังยั่งยืนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้แต่อารมณ์ใจที่เราคิดมันก็ยังไม่ทรงตัวถ้าเราติดอยู่ในโลกีวิสัยโยนทิ้งมันไปขึ้นชื่อว่าโลกจะเกาะใจของเราไม่ได้เราเป็นว่าตัดโลภะได้ตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโมหะได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันตัดมันทุกวันไม่ช้ามันก็หมดพวกเขาลูกใหญ่เราใช้ค้อนมีกำลังสักครึ่งตันไปนั่งทุบทุกวันเราไม่เลิกทุบในที่สุดพวกเขามันก็พังชั้นใดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจก็เหมือนกันนี่ถ้าบังเอิญท่านจะไม่ภาวนาเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกลมหายใจเขาออกผมจะพอใจมากถ้าจะย้อนมาถามว่าทำไมถึงพอใจก็จะตอบได้ทันทีว่าท่านกำลังจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะย้อนมาภาวนาทำไมอารมณ์ที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าว่าจิตใจของท่านทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งคอยพระโสดาสีทาคานาคาสิ่งที่จะเข้ามาถึงท่านเร็วที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์จำมันนะครับถ้าจิตมันอยากจะคิดแล้วคิดในมุมนี้ให้มากต่อมาก็หันมาพูดเกินถึงอนุสติทั้งสามว่าถ้าเราจะภาวนากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธัมโมหรือว่าสังโฆทรงอารมณ์จิตให้สบายได้ฌานอะไรก็ช่างได้หรือไม่ได้ก็ช่างต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขนี่จุดหนึ่งด้วยการที่สองการพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนำความดีไว้อเนกประการเราจะนับจะเราจะประมาณไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติคราวนี้เราต้องการพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีพระของทั้งหลายอยู่นี้กำลังวางอยู่ข้างตักของเรานี่การเจริญเวทกรรมฐานหมดนี้นะท่านเอ๋ยกำไรจริงๆเป็นกำไรมหาศาลถ้าฉลาดสักหน่อยเดียวผมให้โอกาสแก่ท่านเพียง1เดือนเป็นอย่างช้าแต่ใครรักษาอารมณ์ใจเกินเดือนนี้ผมจะถือว่าเลวที่สุด
มันเป็นบุคคลที่ที่สุดของความเลวแล้วก็จงอย่าดีกันเลยเมื่อเลวขนาดนั้นก็จงอย่าหาความดีกล้วยสุกที่เขาปอกแล้ววางอยู่ใกล้ปากห่างปากไปเส้นขนเดียวถ้าไม่สามารถจะกินได้เนี่ยมันก็จอมเลวแล้วผมไม่คดไม่คบคนเลวประเภทนั้นจะดีกันตรงไหนเอากันซะเลยวันนี้เป็นยังไงรอพระนิพพานคือเป็นพระโสดาสีทาคาเส้นเลยเป็นยังไงได้หรือไม่ได้ก็ช่างผมจะพูดอีก6นาทีเป็นอันว่าใจของเราก็ตั้งจิตว่าอ๋อหนอโอหนอองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่บำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขกับแสงกับต้องการรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จุดที่จะบันดาลความสุขตัดอบายภูมิอันดับแรกก็คือความเป็นพระโสดาบันเราจะเป็นยังไงหนอดูกฎพระโสดาบันถ้าฆราวาสฆราวาสถ้าจะเป็นพระโสดาบันก็มีจิตใจมั่นคงในศีล5เป็นปกติหมายความว่าจิตรักศีล5เป็นปกติไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดที่เข้ามาทำลายศีล5เห็นไหมนิดเดียวสำหรับสมณเณรต้องทรงศีล10เป็นปกติสำหรับพระจะต้องมีศีล227เป็นปกติจำได้ไหมครับเป็นนั้นว่าตอนนี้ศีลนี่มาจากไหนศีลนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระวินัยเนื้อใครนำมาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์มีพระมหากัสสปเป็นต้นรวบรวมเข้ามาในสมัยปฐมสังขายนานี่พิจารณาทีเดียวรอบ3ไตรสรอบทั้ง3อนุสติทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็นั่งดูศีลการที่เราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างยิ่งอย่างศีล5เราไม่อยากจะฆ่าเขาเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาแทนที่คิดร้ายต่อกันมีจิตรักในอำนาจพรหมวิหาร4คือเมตตาเมื่อรักกันอารมณ์ก็มีความสุขการคิดฆ่ากันไม่มีผมพูดย่อๆการรักการขโมยของซึ่งกันและกันก็เหมือนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ขโมยมาไม่ได้สร้างให้เรามีความสุขตลอดชาติเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีผ้าขาดนุ่งผ้าขาดมีผ้าดีนุ่งผ้าดีหมดเรื่องอยู่ก็ตอบอยู่ตึกมันก็เกิดก็มันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันถ้าเยอะทะยานไปทำไมของเราเรารักของเขาเขาไม่รักหรือเรารักเราขโมยของของเขาเราก็เป็นศัตรูกับเขาเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปอทินอากาเมสุมิชฌาจารเรื่องเล็กมันก็แค่นั้นแหละไอ้ผัวกันเมียกันมันก็แค่นั้นไม่มีใครสร้างความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์เจ้านั้นจะไปทำทำไมมุสาวาทเราต้องการความจริงจากคนอื่นก็พูดเรารักคนพูดจริงแต่เราพูดไม่จริงใครเขาจะรักเขาก็เกลียดน้ำหน้าก็เป็นอันว่าเราก็ไม่พูดความไม่จริงเสียก็พูดคำจริงมันก็หมดเรื่องการดื่มสุราเมรัยยุใจของตนให้เป็นคนบ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอันว่าฆราวาสทรงศีล5ให้บริสุทธิ์คิดอย่างนี้ทบทวนไปมามาอันนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเพราะเรื่องมันง่ายๆของกล้วยๆพอเข้ามาจับศีลข้อตนนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน
เมื่อจิตเราไม่คงในคุณพระพุทธเจ้าไม่คงในพระธรรมไม่คงในพระสงฆ์จิตปรงลงไปด้วยอาการของความจริงว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวันเดียวมันก็พังวันเดียวมันก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่มีความจีรังยั่งยืนอย่าคบหาสมาคมกับมันต่อไปแต่ว่าการที่จะสละมันได้จริงๆยากอยู่สักหน่อยในตอนต้นขอเกาะกระแสพระนิพพานไว้ก่อนคืออารมณ์พระนิพพานคือทรงไตรสรณาคมดังสามประการรักในพระพุทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระอริยสงฆ์คำว่ารักในที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าถ้ารักฉันต้องการเป็นที่ให้ฉันเป็นที่พึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลทรงตัวอารมณ์รักพระพุทธเจ้ามีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายไปเสมอต่ออารมณ์อีกนิดเราจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตของบรรดาท่านทั้งหลายทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเองเขาเรียกกันว่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีสำหรับอารมณ์ภาษาโสดาบันและสกิทาคามีอยากจะรู้ละเอียดก็จงหันไปดูอนาปานุสติกรรมฐานที่ว่าด้วยพระโสดากับสกิทาคามียากหรือง่ายท่านยากไหมถ้าบอกว่ายากแล้วก็พระละเนรทั้งหลายสิงขาดไปหมดแล้วไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นเนรเป็นสัตว์นรกไปหมดเพราะปกติเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่แล้วนั่นเราก็ประกาศตนว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์มันก็เป็นเดรัจฉีความดีที่เราจะพึงได้ก็คืออเวจีมหานรก นี่มันของไม่ยากเว้นว่าจุดนี้ขอสรุปไว้ย่อๆเพียงแค่นี้จะไม่อธิบายมากเพราะมันเป็นของธรรมดาเป็นว่าสำหรับวันนี้มองดูเวลาเลยไป1นาทีที่เวลาจะสำหรับพูดก็29นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต่อไปนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจับอารมณ์พระโสดาสกิทาคาตามที่กล่าวมาให้ได้จิตใจของท่านจะเข้าถึงซึ่งกระแสพระนิพพานแล้วก็ขอทุกท่านจงพยายามพิจารณาและภาวนาไว้เป็นปกติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นพระโสดาสีทาคานาคารหันจะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซึ่งว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ได้ว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้แต่ด้วยว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยของตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิพยกุญาณและปุพเพนิวาสานุสติญาณ
ได้ญาณได้สมรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะเมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้อภิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6นี่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้อภิญญาเล็กกันคือมโนมยิทธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิทธิได้สามารถถอดอทิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปนรกไปสู่แดนของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิทธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการบรรลุมรรคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมากคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพย์กุญแจก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์นรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรียกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้อปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอนขั้นมโนยิทธิเท่านั้นจะไม่สอนถึงขั้นอภิญญา6ซึ่งต้องใช้เวลามากรู้สึกว่าจะช้าดีไม่ดี90ปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จหรือมรรคผลถ้าว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่านแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบรรดาพวกท่านนั้นหลายที่นี่ที่บาท4แล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกรธชาติหรืออีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทำจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทำงานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงาน
ใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกร่ายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานนั้นเป็นกรรมฐาน ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุกระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคนในผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่เขาเคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยพินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอ้ชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดละนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทรมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าถ้าว่าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทำอย่างนี้เตวิโชชลพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตหรือวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่างจากการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวนาหรือพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์ฟุ้งถ้ามีความเข้าใจผิดนะนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านน่ะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนุบาสุบาสิกาก็ตามที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้เฮาคอยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะแต่ว่าฟังไปเลยเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีหรือดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทู้ไปเสีย
ไอ้หูกระทะตากระทู้นี่ไอ้หูมันหูกระทะฟังไม่ได้ยินตากระทู้มองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยจักขุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยจักขุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยยานปุพเพนิวาสานุสติยานอาตีตังสียานอนาคตังอนาคตังสียานปัจจุปนังยสยานยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์และวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยจักขุยานอย่างเดียวเราได้ญาณ8อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นญาณอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้สำหรับกำลังใจในการด้านการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยจักขุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยจักขุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจเหมือนกันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้เหมือนกันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินั้นมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบากกำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำใครอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุ่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยจักขุยานทิพยจักขุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดกรรมฐาน40ท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีแล้วมหาสติปฏิปทานสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบ้าบ้าบอบออย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้สิแสดงมโหสถกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่คือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงแม้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข้าท่าทางหมอบราบคาบแก้วกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันตกไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีนะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวขี้ข้า
นี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพย์จักรยานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนวิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมัสการว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนวิธีเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนมยิทธิมาว่ากันที่ปิยคุยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆนิมิจิตตังมะอาอุธัมมังเมฆนิมิจิตตังอุอามะสังฆังเมฆนิมิจิตตังอะมะอุไม่เป็นแบบรัดคลุมหมดวิชา8ที่กระสีสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี่มันโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีที่บาทสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือละ5นิ้วเราก็มีมือละ5นิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีวิริยะอยู่ในใจจิตตาอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกแล้วไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นอันขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นปกติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตใหม่ๆมันก็ลำบากนิดหนึ่งใหม่มันยากเกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนะไม่มีอะไรจะยากไอ้ที่ยากนั้นมันคนไม่จริงสักแต่ว่าอยากอย่างนั้นสักแต่ว่าอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบิณฑบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิดจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดขึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ถ้าว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่ง
แต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเห็นเต้าจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระแสจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการอาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพยคุยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบ้างเป็นนอนบ้างอย่าภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แล้วอย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุปาทานอุปาเทินนะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาฝึกหรอกมันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม่มันเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อนในเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เคยเห็นภาพเทวดาที่เขาเขียนตามผนังบทไม่มีเสื้อนางฟ้าไม่มีเสื้อเทวดาไม่มีเสื้ออารมณ์แวบหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสื้อนี่นะตัวอุปาทานไอ้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยคุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนยิทธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากันทั้ง4อย่างนี้บอกแล้วสุขวิปัสสโกติวิโชชระปิญโยปฏิสัมภิทัปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว่าภาพของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทิพยคุยานเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังไม่อธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมรรคว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยคุยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยคุยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับเป็นเครื่องหลับเครื่องตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับเครื่องตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏ
นิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานเอ้ยขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริระโอตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเองหากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคามีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่วด้านระดับพระอนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในประการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธพยาบาทคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์มีที่ไหนทุกข์ชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตครุกคร้าวปฏิกามารมณ์ก็ดีความมักโกรธพยาบาทจองร่างจองผลาญบุคคลอื่นก็ดีอาการดังสองรายการนี้ไม่มีอะไรบันดาลความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารูปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปของตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติจึงเห็นว่ารูปมีสภาพเป็นอนิจจังแล้วก็รูปมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียงไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปก็แล้วกันไป
การทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุขแบกทุกข์ที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบันดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกันก็เป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเห็นกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่ก็ทุกคู่เมื่อความมีบุตรเป็นมีบุตรธิดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาถึงภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในที่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเข้าก็เสร็จการมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลถ้าใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสักเท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในกามฉันทะเส้นได้ความสุขมันเกิดมันมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี่จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจงพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในกามารมณ์ด้วยกำลังของฌานถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิกายคตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงและอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสกปรกแล้วใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันคือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสกปรกตามสภาวะความเป็นจริงและก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี่กายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตเข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมัน
พิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทรมแล้วก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตถึงจะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นหากว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านจะไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกิเลสที่มีภัยใหญ่กระทบกระทั่งมากไม่เหมือนอสุภะไม่เหมือนกามฉันทะกามฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาแต่มีความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกายความชั่วของจิตเพราะอะไรเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาจะได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้อยู่ในไหว้ตอบแล้วเมื่อเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์ฮิริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วเพราะการคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำแต่การที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสารไม่ฉาดิสิยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันธ์5ยังปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็อนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงพรหมวิหาร4แล้วสกายทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจก็จะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าแบกภาระก็นำทุกข์มาให้เป็นนั้นว่าทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมด
เราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาชั่วคราวแล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มันทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบทั้งสองอย่างมีทั้งความสกปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์พบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรกร่างกายมีอารมณ์แทรกแซงคือทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สรรเสริญไม่สนใจอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ที่เขาด่าว่านินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คืออุเบกขาแต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะขณะอนาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ละอย่างการขยายความเหมือนกันมาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในกามฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสลดว่าโอ๋หนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดีไม่มีสะอาดมีแต่ความสกปรกอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจได้กับคำสรรเสริญเนื้ออนิจจารมณ์ได้กับอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจได้กับการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้ายอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับสักอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคันเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วอยู่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่วถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนินทาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามรวมความว่าระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปก็กล่าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์หิริโอตตัปปะอะไรสำหรับพระอรหันต์การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอายจิตที่มันติดตักความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่ประโสดาสิทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือ1รูปราคะ2อรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌานและอรูปฌานนี้เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าอารมณ์ของเรายังชั่วว่าแค่รูปฌานและอรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌานและอรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับว่าห้ำหันกับบรรดากิเลสทั้งหลายฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌาน
หรือว่าทั้งสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสหยาบไม่เข้ามาสิงใจและให้เป็นกำลังใหญ่สำหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหั่นกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั้นท่านที่ทรงเล่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความวุ่นวายในอุทธัจจะคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุทธัจจะฉะนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนนั้นมันดีแล้วมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงเพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นมาในเมืองต้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่ก็มานั่งรังเกียจอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเลวเกินไปเป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สกปรกสมมุติเหมือนกันอารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจฉะอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นเพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัดแล้วก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปนิพานถ้าอารมณ์จิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะเป็นละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั่นใช่นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานได้แก่เองเป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่ากิเลสอย่างที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พ
พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมเทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียกรมมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดเพราะถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนิสัยผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิกทาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี